มนสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องป่านอายุ10ปีค่ะ10ขวบเองโอ้โหน้องป่านรู้ไหมคะพี่แค่หายใจพี่ยังคล่อมจังหวะเลยอะค่ะ น้องทานอะไรเป็นอาหารคะก็ข้าวปกติอะค่ะต้องบอกว่าเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวเก่งมากมากเลยค่ะพี่แม็กเราต้องสอบถามนะคะได้ยินข่าวว่าผ่านมาหลายเวทีเลยแล้วก็หน้าคุ้นๆเหมือนพี่เห็นในช่อง7รายการอะไรนะคาราบาวอะไรนะคะรายการอะไรนะลูกชุมทางคาราบาวชุมทางคาราบาวไหนลองเล่าให้ฟังบ้างซิตอนนี้หนูถึงรอบไหนอะไรยังไงแล้วบ้างลูกค่ะตอนนี้นะคะก็ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกาศแล้วด้วยน้องปั่นก็ได้เป็นรองแชมป์ของรายการชุมทางคาราบาวค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือกับน้องหน่อยนะครับเป็นกำลังใจกับน้องนะฮะนอกจากนี้แล้วมีรางวัลอะไรอีกไหมลูกไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิค่ะก็เป็นรายการชุมทางดาวทองค่ะได้แชมป์มาซึ่งทางรายการก็ออกซิงเกิลให้น้องปั่น1บทเพลงค่ะซึ่งประพันธ์โดยคุณปู่ไวยพจน์เพชรสุพรรณชื่อว่าเพลงสงสารแม่ค่ะโอ้โหเก่งอีกแล้วขอเสียงปรบมืออีกหน่อยค่ะจะได้ฟังไหมเนี่ยวันนี้จะได้ฟังเปล่าได้ฟังบทเพลงต่อไปค่ะโอเคและเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เพลงต่อไปได้ยินว่าน้องป่านเนี่ยจะมีคำพูดขอบคุณให้กับผู้ใหญ่ใจดีและเป็นความรู้สึกในใจด้วยนะครับน้องป่านเชิญครับค่ะน้องป่านนะคะก่อนอื่นน้องป่านก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกจินดานะคะท่านอดีตนายกบุญเลิศท่านที่ปรึกษาชนเจริญหรือท่านประธานบุญเรือนและสมาชิกทั้ง4เขตของเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะที่ได้ให้โอกาสน้องป่านมาแสดงโชว์ร้องเพลงในงานลอยกระทงวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับผมยังไงเดี๋ยวน้องจะร้องอีกประมาณ4เพลงนะครับก็ยังมีเวลาให้พี่ๆลุงๆคุณป้านะฮะคุณปู่คุณตาคุณยายติปน้องได้มือน้องยังเก็บได้อีกยังเก็บได้อีกนะครับถือว่าเป็นการให้กำลังใจน้องๆนะคะซึ่งหลายคนก็จะได้เห็นน้องทางจอโทรทัศน์หลายรายการเลยมี The Voice Kids ใช่ไหมเป็น The White Kids Thailand Season 5ค่ะแล้วก็รายการ We Kids Thailand Season 2เด็กร้องก้องโลกแล้วก็เป็นรายการร้องเล่นเต้นโยโคะซึ่งน้องป่านก็ไปได้ร้องแชมป์เหมือนกันค่ะได้ร้องแชมป์แล้วได้ยินว่ามีแชมป์อีกหนึ่งรายการด้วยใช่ไหมเนี่ยเสียงใช่ค่ะเป็นแชมป์รายการเสียงสวรรค์ฟันน้ำนมค่ะโอ้โหแทบจะกวาดทุกเวทีและไม่ใช่เวทีธรรมดาด้วยนะฮะเป็นเวทีที่ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ด้วยรายการดังๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะที่เราได้มาเจอน้องป่านมาฟังน้องป่านขับกล่อมบทเพลงสดๆเลยนะครับไม่มีการเปิดแผ่นเสียงน้องจริงๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอมอบเวทีให้กับน้องป่านได้ร้องเพลงต่อไปครับผมขอเสียงปรบมือให้กับน้องป่านปานชีวายครั้งนึงนะครับขานมลูกขานมอันนี้ท่านอดีตนายกบุญเลิศน้องศิลป์นะครับก็ได้มีทิปน้ำใจให้กับท่านให้กับน้องป่านะครับรวมถึงท่านนายกจินดาถนอมรอดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง4เขตด้วยนะครับค่ะเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทนะฮะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเดี๋ยวมอบเวทีให้กับน้องป่านต่อเลยครับ